จะมี Exclusive ทัวร์ที่ตอนเหนือของเวียดนามนะคะอาจารย์ Exclusive ยังไงคะนิดนึงค่ะอาจารย์แพลนๆหน่อยเขาให้ผมไปด้วยมั้งให้ไปค่ะให้ไปมีชื่อค่ะมีชื่อในนี้กับอาจารย์จะได้อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกค่ะแหมเป็นบุคคลสำคัญที่จะให้ความรู้นะคะตรงนั้นถือว่าเป็นด่านชายแดนจีนกับเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศก็จะเป็นตรงนั้นแหละเป็นตัวชี้วัดรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศด้วยค่ะนะฮะก็คือถ้าตรงนั้นมีความคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าบรรยากาศในทุกเรื่องทุกด้านของสองประเทศนี้เนี่ยราบรื่นค่ะนะครับแต่ในห้วงโควิดระเบิดระบาดมันยิ่งกว่าระเบิดเนาะที่เขาเรียกระบาดเพราะมันอยู่นานค่ะมันก็เลยทำให้ที่นั่นเนี่ยซบเซาไปนะครับก็สังเกตดูสิครับเวลามีการระบาดโควิดเนี่ยก็จะเริ่มจากจุดนั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นทั้งท่าเรือใหญ่ก็จะอยู่ตรงไห่ฟองนะครับนั่นถือว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่มากสมัยก่อนท่าเรือนั้นเนี่ยบริษัทไทยนะได้สัมปทานจะเข้าไปพัฒนานะครับนั่นแหละแถวๆอยู่บ้านชงบ้านช้างอะไรพวกนี้นะครับได้ในห่วงที่เราแปลสนามรบเป็นสนามการค้าแต่ว่าก็เรามาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40นะฮะมันก็เลยทำให้เราถดถอยแล้วก็ถอยมาเรื่อยแล้วก็เราก็นิยมสารวันเตี้ยลงด้วยนะครับทั้งเศรษฐกิจและการเมืองถอยหลังอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับคนอื่นเขาก็เลยเข้ามาแทนในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การเปิดประเทศใหม่ๆของเวียดนามเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเข้าอาเซียนปี95ใช่ไหมครับ40เนี่ยมันคือ97นั่นนะก็เพิ่งจะถ้าเป็นเด็กก็เพิ่งจะหัดเดินในทางเศรษฐกิจนะครับในการเปิดกว้างเนี่ย ก็ถือว่าเป็นโอกาสของไทยนะนี่คือความสำคัญของการกำหนดนโยบายนะครับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้จำเป็นมากนะครับคือถ้ากำหนดผิดปั๊บเมื่อไหร่นั่นแหละคือทุบหม้อข้าวตัวเองเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นท่านพลเอกชาติชายจริงๆก็ต้องยกนิ้วให้ทีมบ้านพิษณุโลกนะครับก็คือทีมที่ปรึกษาของท่านนั่นแหละที่มองโลกอย่างเข้าใจนะครับมองโลกอย่างเข้าใจก็คือว่าเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเพราะอเมริกาก็เปลี่ยนนะครับเขาจริงๆสัญญาณเตือนบอกว่าอเมริกาเปลี่ยนก็คือตั้งแต่บิลคลินตันไปแล้วนะครับไปแล้วก็ประกาศอยู่ตรงร้านกาแฟข้างทางเลยค่ะบอกว่าเราจะไม่เอมบาร์โก้แล้วเราจะยกเลิกแล้วนั่นแหละแต่การเมืองอเมริกาเป็นอย่างนี้เสมอนะมักจะทำอะไรในถูกคิดถูกทางเมื่อปลายสมัยค่ะพอเขาจะได้โฆษณาต่อว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาต่อนะเพื่อสานต่อเมื่อต้นสมัยขึ้นมาเนี่ยทำอะไรเนี่ยคือสร้างความขัดแย้งสร้างประเด็นสร้างอะไรนะครับแต่พอปลายสมัยมักจะทำอะไรดีๆค่ะนะครับแต่ความพลาดมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะคือมาทำดีตอนปลายสมัยเนี่ยมันมาพลาดตรงที่ว่าตัวเองไม่ได้รับเลือกมาอันนั้นเขาคาดการผิดไปนิดนึงนั่นแหละสิ่งนี้ชัดเจนนะสิ่งนี้ชัดเจนมากเราจะเห็นไหมฮะโอบามาเนี่ยก็เป็นคนมายกเลิกการบอยคอตพม่านะค่ะนะครับแล้วก็มาทัวร์เมืองลาวไปหลวงพระบางดื่มน้ำมะพร้าวสดๆที่ริมฝั่งน้ำโขงตรงวัดเชียงทองวัดเชียงทองเนี่ยเคยไปเที่ยวใช่ไหมฮะอยู่ริมน้ำโขงเนี่ยนะฮะตรงนั้นเป็นปากน้ำคานก็ไหลลงตรงนั้นแหละนะครับคือตรงนี้ก็เลยสวยงามมากวัดเสียงทองทองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโกลเด้นนะครับไม่ได้หมายถึงโกลนะฮะทองในภาษาลาวเนี่ยหมายถึงคอปเปอร์หมายถึงทองแดงทองแดงค่ะแต่ถ้าโกลเนี่ยคือคำนะครับถ้าเมืองเขาเรียกโกลเด้นซิตี้ต้องเป็นเสียงคำนะครับไม่ใช่เสียงทองนะฮะก็เราก็จะเห็นภาพเห็นไหมโอบามาดูดน้ำมะพร้าวสดๆเยอะๆนะครับ
แล้วก็โอบามาก็ทำถูกที่ถูกทางมากแต่ก็เป็นวาระที่สองของตัวเองแล้วแต่ว่าก็ปูทางให้ใครล่ะปูทางให้นางฮิลลารีคลินตันใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะก็ประกาศให้เรานะให้เราว่าอเมริกาตั้งงบไว้แล้วเรียบร้อย$90 ล้านสำหรับเราในการเอามากู้ระเบิดที่ตกค้างจากสงครามปีละ30 ล้านนะครับพอหลังเลือกตั้งเสร็จปุ๊บคนที่มาไม่ใช่นางฮิลลารีคลินตันแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองไปเปิดดูคลิปขาดเคยจำคลิปได้ใช่ไหมจำได้โอบามากับเฟิร์สเลดี้มิเชลเนี่ยนะฮะทำเหมือนทำบ้านต้นไม้ให้ลูกอยู่อ่ะนะฮะสวยๆตกแต่งอย่างดีเลยนะแล้วก็ฮิลลารีเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆกำลังดีใจที่พ่อกำลังทำบ้านต้นไม้ให้กำลังจะเดินก้าวออกไปเท่านั้นแหละมันมีอันเซเชียนตัวหนึ่งหัวแรงๆนะครับวิ่งทะลุทะลวงเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งต่อมาก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วสิ่งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเห็นไหมฮะคืออะไรฮะเซ็นยกเลิกทุกอย่างที่มาทำไปนี่คือเพราะนั้นเราจะเห็นไปชายแดนตรงนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีมิติของหลายเรื่องนะครับทั้งหนึ่งแหละความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับจีนกับเวียดนามนี่สำคัญนะสำคัญก็เพราะว่าหนึ่งประวัติศาสตร์ร่วมกันคือยังไงก็หนีจากกันไม่ได้นะครับเวียดนามเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ใต้อิทธิพลมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งวัฒนธรรมนะครับเต๋าของจื้อนะครับตัวพยัญชนะก็ต้องใช้ตัวจีนเวียดนามไม่เคยมีพยัญชนะเป็นของตัวเองนะครับมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ไม่มีตัวหนังสือนะครับก็เอาของจีนมาใช้เพราะนั้นคนเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยจะได้ภาษาจีนหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลก็คือภายใต้การปกครองจริงๆเนี่ยเป็นพันกว่าปีค่ะนะครับมาเป็นพันกว่าปีแล้วก็จุดที่คนเวียดนามอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็คือตรงแม่น้ำแดงนั่นแหละปากแม่น้ำแดงค่ะนะครับที่เขาที่ทุกวันนี้ก็คือฮานอยนะครับฮานอยแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์มีตำนานอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะทำให้คนเวียดนามเนี่ยหวงแผ่นดินของตัวเองตรงนั้นนะครับนั่นแหละเราก็จะไปเห็นว่าที่เขาเรียกว่าวั่นลางวั่นลางนี่คืออาณาจักรแรกที่เวียดนามแข็งแกร่งขึ้นมาค่ะนะครับเขาเรียกว่าวั่นลางนั่นแหละก็เป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะตรงปากแม่น้ำแดงนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆขยายลงมาใต้จริงๆไม่ได้ขยายนะฮะคือหนีสงครามนะครับคนเวียดนามก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละมีวีรบุรุษมีผู้นำทัพมีอะไรเนี่ยนั่นคือที่มาของนามสกุลของคนเวียดนามนะครับก็คือผู้นำทัพแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์นะครับอาจจะราชวงศ์เลราชวงศ์ลีราชวงศ์เหวียนราชวงศ์หวออะไรพวกนี้นะฮะวันอะไรจะสร้างแต่งมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นราชวงศ์คนเวียดนามก็เลยใช้ชื่อของราชวงศ์เนี่ยนะครับมาเป็นนามสกุลจนเท่าทุกวันนี้นะเหวียนก็คือราชวงศ์เหวียนนะครับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนไทยรู้จักในราชวงศ์เหวียนเนี่ยก็คือองค์เชียงซื่อนะจำได้ใช่ไหมองค์เชียงซื่อนะครับก็นั่นแหละก็ประกาศตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดินะฮะหลังจากปราบกบฏไต่เซินนะฮะจริงๆก็หนีกบฏไต่เซินก็มาอยู่ที่กรุงเทพบางกอกนี่แหละนะครับนั่นแหละก็ถึงมีวัดคนเวียดนามมีอะไรอยู่ในสมัยรัชกาลที่1บ้านเราเนี่ยนะครับพระองค์ก็ช่วยอุปถัมภ์นะแม้กระทั่งแต่งเรือให้สร้างทัพเรือให้นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นจักรพรรดิที่เขาเรียกว่าญาหลงญาหลงก็คือองค์เชียงซื่อนะครับญาหลงนะครับนั่นแหละก็มีศิลาจารึกนะที่เหวนะครับเขียนไว้เลยว่าเตือนลูกหลานไว้เลยว่าจำบุญคุณของสยามไว้อย่าไปสู้รบกับสยามโดยเด็ดขาดแต่ว่าสงครามคือสงครามนะครับก็พอมาถึงโอรสของพระองค์ก็คือมิงแมงที่เราอ่านว่ามินมางเนี่ยนะฮะมิงแมงเนี่ยนะครับมิงแมงก็ลบเลยนะมันก็เลยมีตำนานมีอะไรพวกนี้นะครับเรื่องพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อย่างจีนกับเวียดนามเนี่ยต้องถือว่า
คือขาดกันไม่ได้นะครับทั้งในมิติทางประวัติศาสตร์และโลกที่เป็นจริงค่ะนะครับมีสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งจำได้ใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าสงครามสั่งสอนอะไรสั่งสอนเวียดนามใช่ค่ะนั่นแหละล้วนแล้วแต่มาจากการทูตและความสัมพันธ์ในโบราณกาลแล้วก็ถ้าคนไปผูกยึดอยู่กับโบราณโดยบอกว่าฉันเคยแค้นนะเหมือนเราสอนในประวัติศาสตร์เนี่ยพม่ามาเผากรุงศรีอยุธยาเนี่ยต้องเก็บเอามันขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเรียนประวัติศาสตร์เรื่องนั้นเนี่ยโลกไม่สงบนะแต่ถ้าเรียนประวัติศาสตร์เพื่อที่จะสร้างโลกให้เจริญเนี่ยต้องคิดแบบสีจิ้นผิงแล้วทำไมต้องคิดแบบนั้นไปเบรกสักครู่เราจะเห็นอย่างเวียดนามทุกวันนี้ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าเขาเอาประสบการณ์ในอดีตมานั่งวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นมันสมองของพรรคเลยนะครับเวลาเขานั่งวิเคราะห์สถานการณ์นั่งอะไรเราจะเห็นเลยในวิติทางการทูตหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในนโยบายของเวียดนามเนี่ยก็จะกำหนดชัดเจนนะครับนี่คือความเป็นกลางที่เป็นจริงกับโลกที่เป็นจริงนะครับเป็นกลางในที่นี้หมายความว่ามีความเป็นอิสระทางความคิดเพื่อยืนอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็มีเสถียรภาพในทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยคือในโลกตะวันตกก็จะมองว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับมันคือเผด็จการนะโดยพรรคเดียวนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่มันก็ถกเถียงกันในทางรัฐศาสตร์นะครับว่าตกลงว่าคนที่นิยามประชาธิปไตยมีแต่ตะวันตกเท่านั้นหรือนะครับแล้วตะวันออกฉันนิยามของฉันไม่ได้หรือไงนะครับอันนี้แหละที่เขาเวลาเขาพูดถึงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลทางการเมืองทางการทูตเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตเลยว่าอเมริกาพยายามมากนะในการที่จะเอาอาวุธนะครับในการที่จะไปคืนดีนะครับกับเวียดนามหลังจากถล่มเข้ามา20ปีในการคว่ำบาตรนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจแล้วก็สงครามอีกตั้ง20ปีก็ลองนึกดูนะฮะ20บวก20ในที่40ปีเนี่ยหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐเนี่ยไม่ได้ดีงามเลยค่ะนะครับแต่ทำไมเวียดนามคบกับอเมริกาล่ะเห็นไหมครับมีผู้นำไปทั้งบิลคลินตันทั้งโอบามาใช่ไหมครับที่ไปแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ไปพบแบบคิมหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับทำไมถึงเรื่องเวียดนามล่ะเห็นไหมนี่คือในเวทีในวิถีของทางการทูตนะครับแล้วก็คิมน้อยก็นั่งรถไฟมานะจากเตียงยางเข้าปักกิ่งปักกิ่งมาที่กวางสีจ้วงกวางสีจ้วงก็มาต่อที่หลังเซินหลังเซินเนี่ยตรงนั้นแหละที่เราก็ยังพูดข่าวกันอยู่คุณเวียนวันคงจำได้ว่าคิมน้อยเนี่ยเขามีรถไฟขบวนส่วนตัวของเขานะฮะกันทั้งระเบิดและกระสุนกันทั้งลูกศรไฟลูกสาวของลูกสาวของคุณมุจลินนะครับลูกศรไฟลูกสาวนี่ให้ลูกสาวเลยเหรอครับแต่ผมว่าพระดีนะลูกสอนไฟอ่ะมิสไซล์นะครับแต่แปลเป็นภาษาสันสกฤตแล้วมันน่ากลัวนะผีปนังแต่ว่าลูกสอนไฟเนี่ยยังไงก็น่ารักดูแล้วฟังดูมันน่ารักจริงๆค่ะอาจารย์ลูกสอนไฟเหมือนไม่มีพิษมีภัยเนาะนึกถึงพระรามทุกทีเลยพระรามแผงสอนนั่นแหละฮะก็คิมน้อยก็นั่งรถไฟมาลงตรงนั้นนะครับจริงๆสาเหตุที่ต้องมาจอดที่สถานีโด่งดังอันนี้ก็โด่งดังสถานีโด่งดังเนี่ยก็เพราะว่าขนาดรางไม่เท่ากันนะครับรางจากจีนมาเนี่ย 1.435 เมตรมาถึงเวียดนามก็คือ1เมตรเท่ากับบ้านเรานี่แหละสาเหตุที่เป็นหนึ่งนะจริงๆรางรถไฟเริ่มแรกที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งในอินโดจีนทั้งหลายเนี่ยเริ่มที่ 1.35 เมตรทั้งสิ้นเลยนะนะครับแต่เจ้าอาณานิคมขี้เหนียวนะครับทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษขี้เหนียวนะครับก็เลยให้มันเหลือเมตรเดียวไม่ได้เอามาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกใครแต่เอามาสูบทรัพยากรของประเทศที่อยู่ภายใต้ตัวเองแม้กระทั่งรถไฟในบ้านเราเนี่ยนะครับสายใต้เนี่ยเรากู้เงินอังกฤษนะ
นะครับ4ล้านปอนด์สมัยรัชกาลที่5โอ้ค่ะลองไปนึกดูว่ามันจะประมาณมหึมาขนาดไหนนะครับอังกฤษมาให้เรากู้เนี่ยครับแล้วกำหนดด้วยนะว่าต้องสร้างลงไปทางใต้เท่านั้นค่ะทำไมต้องสร้างลงไปทางใต้ขนดีบุกผลดีบุกขนเหมืองลงเหมืองแร่ผลประโยชน์ที่อังกฤษมีในสยามขนลงไปที่ท่าเรือที่สิงคโปร์เห็นไหมครับนี่คือมิตินะเราอย่าลืมเรื่องพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยยังดีนะที่เจ้าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้แพ็กกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเขาไม่ได้ยืนอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันแต่เขาอยู่บนผลประโยชน์ที่แย่งชิงมันก็เลยเป็นสาเหตุของสงครามโลกไงฮะสงครามโลกครั้งที่1ก็ต่อมาสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็ลุ้นว่าจะมี3มั้ยมี3มั้ยล่ะผมก็ยังนั่งงงว่าเอ๊ะโลกมันก็พัฒนาไปขนาดนี้แล้วเนาะทำไม EU ก็พัฒนาตัวเองมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังทำเป็นเค้าเรียกอะไรล่ะinnocent ไม่อยากใช้คำนี้ innocent นี่มันบริสุทธิ์ทำไมยังไม่เข็ดกับสงครามเหรอไม่เข็ดกับสงครามเป็นว่าฟูเลยโลกเขาโลกเขาเบาปัญญาเห็นไหมฮะยังเถียงกันอยู่ได้ว่าเติมอาวุธให้ยูเครนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับและที่มันแย่ไปกว่านั้นเนี่ยที่ผมนั่งดูข่าวอยู่ทุกวันนะฮะผมตลกดีมากก็คือมาเจอนายกอินเดียอย่างโมดีค่ะโมดีทำอะไรรู้ไหมฮะทุกวันนี้โมดีเนี่ยวางตัวรอยเลยนะถ้าเรามองการวางตัวของเขาเนี่ยมีแต่คนคือโมดีเนื้อหอมที่สุดนะตอนนี้มีแต่คนจีบอยากจะได้เป็นเพื่อนนะครับก็คืออะไรฮะมันก็ยืนสั้นอยู่บนผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็คือว่าถ้าฝั่งอเมริกาได้โมดีมาเนี่ยมันก็จะมาเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะพัฒนาจีนเห็นไหมพัฒนาจีนนะครับแล้วก็ไปช่วยหักดิบรัสเซียได้ด้วยนะครับแต่โมดีบอกว่าเรื่องอะไรท่านก็ยังต้องใช้น้ำมันจะยังต้องใช้แก๊สแล้วทุกวันนี้พอรัสเซียถูกบีบถูกอะไรเนี่ยน้ำมันและแก๊สของรัสเซียเนี่ยโมดีรับซื้อไม่อั้นเลยครับเพราะราคาถูกใช่ค่ะนะครับทั้งกันทั้งใส่ถังใส่อะไรเนี่ยเอาไปส่งขายคืนให้ยุโรปก็ได้ประโยชน์เนาะเห็นไหมฮะโมดีและแกเป็นหมองูที่เก่งมากนะผมต้องใช้ขออนุญาตใช้คำนี้เป็นหมองูที่เก่งมากอ่ะล่าสุดนี้ยกเลิกเงิน2,000รูปีใช่ไหมใช่ค่ะนี่กำจัดคู่แข่งในทางการเมืองด้วยนะเพราะว่าอะไรแกรู้ดีว่าคอร์รัปชันมันขนาดไหนการซื้อเสียงกันอะไรเนี่ยมันขนาดจ่ายเงิน2,000ยกเลิกเงิน2,000รูปีนั่นแหละคือเรทที่เขาซื้อกันนะครับเพราะนั้นการซื้อเนี่ยก็คือแน่นอนในอินเดียเนี่ยระบบมันไม่ได้ทันสมัยที่จะรูดปื๊ดนะเหมือนที่มีอิเล็กทรอนิกส์มันนี่อะไรพวกนี้มันไม่ได้มีขนาดนั้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่ดิจิทัลสังคมที่ไปทั่วนะครับเพราะว่าในเรื่องระบบชนชั้นเรื่องอะไรพวกนี้แล้วฐานคะแนนเสียงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ยากจนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจันทานใช่ไหมเพราะนั้นการซื้อเสียงเนี่ยมันก็อย่างนี้ฮะสะพัดแล้วคุณท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าโมดีบอกว่า 2,000 รูปีฉันยกเลิกนั่นคือตัดช่องทางคนอื่นที่จะไปซื้อเสียงแล้วนะเพราะว่าเงินนี้ฉันยกเลิกแล้วใครอยากจะได้เงินรุ่นใหม่ต้องเอาเงินเก่ามาแลกคืนแล้วมีเวลาจำกัดด้วยจริงๆถ้าจำได้แกเคยทำเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อ5ปีก่อนหน้านี้แกบอกว่ากำจัดการคอร์รัปชันนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นแบงค์200มั้ง200รูปีค่ะเรื่องนึกดูนะฮะถ้าใครคอร์รัปชันไปแล้วเก็บเงินไว้ที่บ้านเนี่ยเป็นกุลุตนะเงินเป็นกุลุตเนี่ยแล้วต้องมีเวลาจำกัดต้องเอาไปแลกแล้วถ้าคนไปเยอะอะไรเกิดขึ้นล่ะฮะมันก็จะมีคำถามใช่ไหมค่ะเงินนี้ท่านได้แต่ละที่มามันเป็นกุลุตขนาดนี้ว่านั้นคนที่โกงไปเนี่ยก็กลัวติดคุกนะฮะแล้วทีนี้เวลาจำกัดแล้วจะเอาเงิน200รูปีที่มันเป็นกุลุตเนี่ยไปทันคนให้ชาวบ้านเพื่อเอาไปแลกให้ตัวเองเนี่ยมันจะจำได้ไหมคน20 30ล้านคนเอาเงินไปแลกแล้วเพื่อที่จะได้ส่วนต่างอะไรนี่สารพัดนะนี่แหละก็ถือว่าเป็นจอมเป็นหมองูที่เก่งนะฮะคือโมดีนี่แหละแล้วแกก็เอาศาสตร์ของแกเนี่ยมาใช้ในทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยในเวลาเดียวกันเห็นไหมจะเข้ามาในอาเซียนก็ไม่เข้านะ
ขยึกอยู่ใช่ไหมความร่วมมือ regional ในอาเซียนก็เลยแค่15จริงจริงมันต้องเป็นอาเซียนคลาสสิกใช่ไหมอาเซียนบวก6แต่ตอนนี้เราบวก5นะครับเพราะอินเดียเนี่ยยังไม่ย่างก้าวเข้ามานะเพราะอินเดียบอกว่าไงรู้ไหมฉันจะมาเมื่อเปิดการจ้างงานเสรีในอาเซียนหมายความว่าอะไรครับคือคนอินเดียก็จะมาขายถั่วเต็มบ้านเราเนี่ยขายโรตีเต็มบ้านนะฮะแล้วก็เลยหรือไม่งั้นก็คนที่ออกเงินกู้นอกระบบก็จะล้นบ้านแต่อาจารย์อินเดียก็อยู่ในกลุ่มโค้ดนี่ของสหรัฐที่เพิ่งตั้งไม่กี่ปีนี่เองอาจารย์ก็อยู่หมดแล้วครับจริงๆใครเชิญไปเนี่ยเขาอยู่นี่ใช่อยู่หมดแต่เขาไม่ได้แสดงท่าทีเห็นไหมฮะเขาไม่ได้โจมตีรัสเซียเรื่องยูเครนนะครับแล้วเขาก็เห็นไหมมันก็จะมีเขาไม่ได้อยู่ในออคัสค่ะเห็นไหมฮะเขาอยู่ในกลุ่มควอดออคัสฉันไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เป็นเน้นทางการเมืองทางทหารนะฮะเห็นไหมออคัสออสเตรเลียซื้ออะไรล่ะเรือดำน้ำในทะเลเห็นไหมฮะแต่ถ้าควอดเนี่ยเอาเพราะว่าเศรษฐกิจนะนี่คือวิถีทางการทูตเนี่ยต้องตามให้ทันนะฮะต้องตามให้ทันเพราะนั้นเวลาเขามองนะในหลักของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าIR เนี่ยนะฮะ International Relationship เนี่ยเวลาเขามองในเรื่องของการรวมกลุ่มแล้วก็อิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่ากลุ่มไหนหรือประเทศไหนมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นอย่างไรเนี่ยเขาจะมองอยู่4ด้านนะครับวันนี้ผมจะให้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาตามให้นะครับ ก็คืออย่างแรกเลยค่ะ นะครับอันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากำลังฮิตกันมากเลยเรื่องวัฒนธรรมนะครับ เรื่องวัฒนธรรมอันแรกเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่วัฒนธรรมเนี่ยอเมริกาใช้มานานที่สุดนะเราถึงเห็นไหมฮะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นฮิปปี้ใส่ทรงเดฟใส่อะไรเนี่ยนะครับหนังอีกเข้ามาฮอลลีวูดนะครับอาจารย์เล่นนั่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้มันก็มากับอะไรนะฮะก็มากับสงครามเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละอันที่สองเนี่ยก็เลยเขาก็เลยมองถึงเรื่องของการป้องกันประเทศdefense นะครับการป้องกันประเทศก็หมายความว่าถ้าอยากจะดูก็คือว่าในกองทัพนั้นเนี่ยเขาใช้อาวุธจากที่ไหนนะครับและใช้ไปเพื่อการใดเนี่ยใช้ไปเพื่อการใดเนี่ยอันนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรฮะหมายถึงการทูตที่อยู่ร่วมกันนะครับแล้วผูกให้สนิทมากขึ้นกว่าเดิมก็คือการพึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องของปากท้องก็คือเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นมีอยู่สี่ด้านเวลาเขาจะชี้วัดว่ากลุ่มไหนประเทศไหนหรือใครก็แล้วแต่มีอิทธิพลเหนือใครนะครับในโลกนี้ก็จะดูหนึ่งแล้วฮะก็คือวัฒนธรรมสองเศรษฐกิจสามความมั่นคงในเรื่องของการป้องกันประเทศสี่การทูตร่วมกันนะครับมีอยู่สี่ด้านนะครับและทีนี้ทั้งจีนและอเมริกาเนี่ยเมื่อเอามาเปรียบเทียบนะฮะ compare เลยว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมีอย่างไรกับอาเซียนนะพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะ